โอเคครับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกตารางวอร์มนะครับหรือจะเรียกอีกอย่างว่าตารางคาร์ดิโอนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีข้าวอะไรบ้างนะครับเราฝึกกับน้องๆกลุ่มนี้ครับผมชื่ออะไรครับผมปัทุมครับชื่ออะไรครับบางครับชื่ออะไรครับอะไรครับชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ครับแบงค์ครับแบงค์ครับชื่ออะไรครับพีทครับผมชื่ออะไรครับชื่อแตงโมครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับข้าวอะไรนะครับข้าวมือแตกเก่าหนึ่งนี้หนึ่งตัวเริ่มรหัสอะไรครับ26238นี่มาเมื่อกี้นะครับหน้านี้นะครับก็ให้ย่อแขนเจ้า10องศาแบบนี้นะครับแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาแตะสลับนะครับไปมาแบบนี้แขนก็ทิ้งค้างแบบนี้เลยนะแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาบิดเอวข้างบนบิดเอวแบบนี้เวลาไม่เยอะครับดีดีดีสิบเอ็ดแปดเอ็ดหกห้าเอาแต่สองเลยตั้งสี่สามสองหนึ่งโอเคพักสิบวิแล้วผมแค่นี้ครับพักสิบวิพักสิบวิจริงครับพอเราถ่ายคลิปให้ดูให้คนติดตามด้วยเราจะไม่ติดหนักเป็นการเราเคยติดหนักไหมถามจริงไม่เคยเนี่ยครับมีแต่คนบอกไม่เคยต่อไปนะครับหน้าศอกแตะเข่านะครับยกศอกขึ้นมา90องศาแบบนี้นะไม่จางศอกแบบนี้นะยกมาข้างหน้าแบบนี้แล้วยกเข่าขึ้นแตะศอกศอกไม่ต้องกดลงมาแบบนี้นะยกไว้แบบนี้แล้วก็บิดบิดอย่างเดียวที่แตะศอกแบบนี้โอเคเริ่มได้พักงานเลยเมื่อกี้ชิวๆไปครับชิวๆทุกคนดีดีหลังสูงนะหลังสูงหลังสูงทุกคนหลังสูงสี่สามสองหนึ่งเริ่มโอ้ยเราผมลองไม่ดีนะคิดเองว่าคิดเองได้เพราะบางทีเราสับสนกับคำพูดก็ดีขึ้นมาเองเราท่าต่อไปนะครับสำหรับท่าการแขนมือตบใต้ขาก็ยกเข่าสูงนะอย่าให้มือโดนกับเข่านะโดนอย่างนี้ไม่เอานะตบแบบไม่ให้มือโดนเข่าไม่ให้มือโดนขาเริ่มถ้าจะชนกันจะหันข้างอย่างนี้ไม่ให้มือชนกันข้างก่อนเน้นยกเข่าสูงเฮ้ยกางแขนด้วยมันไม่ได้ชนตัวมือด้วยทำแบบนี้มันไม่ค่อยเหนื่อยนะครับกางแขนสูงนี่ยี่สิบเก้าไอ้ยี่ห้าเอ้าเราจะเปิดโอกาสให้พักนะครับสำหรับคนที่พักได้นะครับตามพักก่อนตามพักก่อนเทสใครที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวก็จะสามารถพักได้แบบน้องเลยนะครับก็จะได้พักเยอะนะครับรอบไหนไหวก็เล่นให้ครบ1นาทีนะครับทำสิบผ่านแล้ว5 4 3 2 1โอเคสำหรับท่าต่อไปนะครับก็เป็นท่าการแขนมือแตะปลายเท้าเลยครับเตะขามาข้างหน้าตรงแบบนี้นะครับยืดขาให้ตรงที่สุดเท่าที่ตรงได้นะครับนำสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆตัวเริ่มยอดตารางนี้ชื่อว่าตารางวอร์มนะครับเชื่อหลังมันมองชนได้ไม่ใช่ตารางคาร์ดิโอนะ
จริงๆถ้าวอร์มจริงๆเอาสัก10ครั้งถ้าละ10ครั้งนะครับก็จะเอาทำเป็นวอร์มถ้าละ10 20ครั้งแต่แบบนี้ไม่ใช่วอร์มนะครับอันนี้ก็เรียกว่าตารางครับทุกคนรู้มีรู้แบงค์รู้ผมไปดูนี้แม่เสียวหลังวะกระสุนค่าปลอดภัยนี้อ่ะมอสขนาดนะ260238แบงค์แบงค์ทำไมแบงค์ดูดีเองเจ้าเจ็บห้าสี่สามหนึ่งโอเค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 ไม่ให้มึงทำเยอะนะถ้าเราไม่ต้องทำเยอะถ้าต่อไปจับมือทางเข่านะครับดูแขนที่แบบนี้จริงๆคนที่ไม่ไหวสามารถทำช้าได้นะครับยังไม่ต้องเร่งตัวเองมากตัวเริ่มหลังหน้านี้ก็เรายืดแขนให้สุดนะครับแล้วก็ยกเข่าขึ้นให้เลยมือแบบนี้นะครับทำสลับซ้ายขวาไปแบบนี้นะครับเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับนี่นี่ไปเรื่อยไปเรื่อย15วิผ่านแล้ว15วิผ่านเดี๋ยวเราไปทำให้20วิผ่าน20วิผ่านนี่นี่25วิผ่าน25วิผ่านหมอถ่ายซูมดูเหนือใกล้ๆหน่อย30วิผ่านเท่า30วิผ่านนี่โชว์ซิกแพคน้องใหม่หน่อยโอ้โหเขี่ยซิกแพคแค่นั้นลูกไม่ข้าวโพด35วิผ่านแล้วครับ35วิผ่าน40วิผ่านไอ้ตามความหน้าตาม15วิผ่าน50วิผ่านโคตรฟิต8 7 6 5 4 3 2 1ต่อไปนะครับพี่ท่ามือจับหัวแทงข้างนะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวให้เจ็บหัวนะอันนี้เลยมีดูท่านี้นะครับให้เอามือแตะหัวเฉยเอามือกดหัวนะครับแล้วก็กางศอกแบบนี้นะครับอย่าไปอัพต่อแบบนี้นะต้องการสองแบบนี้นะครับแล้วก็ยกเข่าขึ้นด้านข้างแบบนี้อย่าไปยกเข่าด้านหน้าแบบนี้ผิดนะครับยกด้านข้างซ้ายขวาแบบนี้นะครับลุยยี่ห้าวิผ่านแล้วยี่ห้าวิผ่านสามสิบวิผ่านเอาขาออกด้านข้างเยอะหน่อยขาออกด้านข้างแบบนี้อย่าไปยกขึ้นด้านหน้าเออขาออกด้านข้างรัดข้างลำตัวกดสองลงไปด้วยอย่างเงี้ยกดไปเนี้ยยาวมือกดหัวอย่างเดียวสามครั้งได้แล้วสิบห้าวิผ่านห้าสิบวิผ่านแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสองแต่ก็หันหายแล้วไงโอ้โหโอเคสำหรับท่าต่อไปนะครับท่าเอามือจับหัวนะครับแต่เราสลับสองนี้นะครับซ้ายขวาเป็นตัวยังถ้าเราไม่ยิ้มนิดเดียวตู้เลยเริ่มเลยเริ่มเลยโอเคนี่ยังไม่กดหัวยังเดียวพอทำช้าไม่ต้องรีบเนี่ยเกรงตัวนิ่งๆแล้วก็วางขาเนี่ยถ้าใครเหนื่อยเนี่ยทำช้าไม่ต้องเร่งตัวเองมันจะอ้วกก่อนที่จะผอมเออเราเน้นระยะยาวเออเน้นภาพสวยๆฟอร์มกลางแขนสวยกลางแขนเออที่สวยขาแตะซอกขาแตะไม่โดนซอกขาแตะไม่โดนซอกแสดงว่าเราเกรงท้องน้อยเกินไปด้วยเราต้องแตะเขาขอสามสิบวิผ่านแล้วสามสิบวิผ่านดีดีห้าพิมพ์ไปกระทุ้งเล่นที่ห้างเลยที่ห้างเลยเฮ้ยจะมาดูดีกว่าผมยิ้มคนที่เขาดูชื่อว่ายังไงชื่อของสองคนที่ผมยิ้มเนี่ยนะมีสิบวิไอ้สิบวิแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเค
คสำหรับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าย่อขาเหยียดแขนนะครับถ้าเราย่อขาเหมือนแบบแขนจะโค้งเหยียดขาแบบนี้หลังตรงนะครับแล้วก็เหยียดแขนขึ้นไปให้สูงที่สุดเหยียดแขนได้ข้างหลังแบบนี้นะครับต้องเลยนะเหยียดขึ้นแรงแบบนี้ระวังเสาตัวท่า20วินาทีพร้อมเริ่มเหยียดไปข้างหน้าเลยเหยียดไปข้างหน้าเลยเอ็นขาเอ็นแขนด้วยพอเหวี่ยงให้เร็วขึ้นเหวี่ยงแขนให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆพอเหวี่ยงแขนเร็วตัวมันจะโยกนะฮะตัวโยกล้อเอ็นขาอีกเหวี่ยงแล้วเอ็นเหวี่ยงแล้วเอ็นแบบนี้เอ็นแขนไม่ได้นะอย่าให้มันตึงไหล่นะให้มันตึงกล้ามเนื้อแขนเรามันก็ไม่รู้สึกถึงไหล่ยืดนะดีไปยาว30วิแล้ว30วิดีดีเอ้สามหน้าสามหน้าแล้วสักเดียวเกรงแขนยังแข็งเลยเกรงแขนยังแข็งไว้อย่าทำแขนตึงนะต้องงอแขนหน่อยนึง45วิ45วิ50วิ50วิ8 7 6 5 4 3 2 1โอเคไอ้ที่แค่2ท่านะครับเป็น2ท่าสุดท้ายนะครับโอเคสำหรับท่าต่อไปนะครับย่อขาเหมือนเดิมย่อขาแอนสะโพกเหมือนเดิมนะครับจับมือปิดเอวอย่างนี้นะครับสร้างแรงเบี่ยงเบี่ยงซ้ายขวานะครับตัวนิ่งๆนะอย่าไปเบี่ยงตัวอย่างนี้ผิดนะครับตัวเราต้องตรงๆแล้วก็เบี่ยงตะแคงมันจะต้องเกรงท้องเกรงขาไว้นะครับเริ่มท่านี้นะครับตอนที่เหวี่ยงใครที่เจ็บหลังนะครับแสดงว่าฝึกผิดนะครับเราต้องเกรงท้องไว้นะครับเพราะมันจะนวลอยู่ที่หน้าท้องนะครับไม่ใช่ยืดที่หลังเรานะครับมันจะผิดครับเกรงท้องหลังตรงๆเลยทอยดีหลังตรงเหวี่ยงแขนเร็วขึ้นจะได้เกรงท้องเกรงขาอีก30วินาทีผ่านแล้วดี35วินาทีดีเกมไปเกมไปเร็วขึ้นดีอย่าไปยอมสี่สิบวิ45วิตั้งพักได้แล้วถ้าพักอ่ะ50วิแล้ว8 7 6 5 4 3 2 1โอเคดีครับโอเคก็สำหรับท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่ากระโดดตรงนะครับท่านี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยเดี๋ยวคนที่น้ำหนักตัวเยอะอย่างตังหรือว่าอย่างน้ำพริกนะครับให้ก้าวขาเดินแบบนี้ก้าวขาเดินแบบนี้ก็คือให้ก้าวขาด้านข้างไปพร้อมกับถุงมือนะครับแล้วก็ก้าวขากลับวางสลับไปเป็นตัวเริ่มใครกระโดดตบได้กระโดดเลยใครไม่ไหวเดินไปนะมือใหม่จะเป็นเดินตกนะครับส่วนคนที่แข็งแรงแล้วจะกระโดดตกนะครับก็คือเดี๋ยวสักพักมันจะเดินผมเชื่อไอ้พวกที่กระโดด20 วิผ่านทำเร็วได้ทำเร็วเลยพร้อมเมื่อไหร่จะกระโดดตก2คนไหมเอาคือยอดมนุษย์ทั้ง2นะครับสามสิบวิผ่านนี่45ครั้งที่ไม่ได้กระโดดตกกระโดดเลย10วิสุดท้าย10 9 8 7 6 5อย่าเพิ่งปิดนะ4 3 2 1โอเคโอเคก็นี่นะครับเป็นทั้งหมดไม่ยืนข้างหลังไม่ยืนข้างหลังเนี่ยโอเคครับก็นี่นะครับเป็นทั้งหมดสำหรับตารางคาร์ดิโอนะครับจริงๆมันชื่อว่าตารางวอร์มนะครับแต่ว่าใครที่อยากฝึกเอาไปฝึกวอร์มเนี่ยผมแนะนำให้ฝึกสัก20วิหรือว่า20ครั้งนะครับในแต่ละท่าแต่ว่าใครที่คิดว่าอยากลดไขมันหรือว่าแข็งแรงแล้วเนี่ยก็สามารถฝึกตามพวกน้องๆผมได้เลยนะครับหรือว่าเอาไปฝึกตามนี่แหละเพียงแต่ว่าพยายามพักให้เยอะกว่า20วิหน่อยแล้วกันโอเคก็ลองเอาไปฝึกกันดูครับผมขอบคุณครับฝึกดูถามไม่ถามนะรู้สึกไงบ้างครับผมยอดครับ
สุดยอดครับสุดยอดยังเหลือยังเหลือมีอีกหรือเปล่าครับแต่นี้ทำงานกันยังไหวน้องเหมือนแจ๋วเว้ยแจ๋วเดี๋ยวเราไปต่อยเส้นมีสิครับพี่บอกให้พูดในกล้องเราไปต่อยเส้นเอากลับบ้านเลยกลับบ้าน